สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม EOS Raid นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาไกด์วิธีการเก็บเวลให้ได้แล้วกันนะครับผมใน1วันเนี่ยนะครับก็ที่ผมเก็บให้ดูเลยนะครับได้เลเวล50นะนับเวลาเล่นรวมเลยนะครับก็คือ24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีวิธีเล่นยังไงหลายคนบอกว่าขอให้ผมมาสอนหน่อยนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนมาให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับและสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงฝากร้าน Listman Shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับตอนนี้ทาง Listman Shop มีโปรโมชั่นนะครับเติม299บาทขึ้นไปนะครับผมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาทเลยนะครับสนใจยังไงก็กดดูรายละเอียดด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการเก็บอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมีประสบการณ์อย่างตัววอตัวแรกนะครับผมดังนั้นผมเล่นตัวที่2เนี่ยมันก็เลยยิ่งไวมากกว่าเดิมนะครับเริ่มกันเลยครับเลเวล1คุณเข้ามาถึงนะครับคุณก็เก็บเลเวลตามเควสหลักข้างบนเลยครับเกมนี้จะมีเควสอยู่ทั้งหมด3แบบนะจริงๆมันจะเป็นเควสเขียวรายวันด้วยนะครับแล้วก็เควสรองเนี่ยจะเป็นเควสสีเนี่ยสีส้มนะครับถ้าเกิดถ้าเป็นเควสหลักเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือข้างบนนะครับแนะนำว่าให้คุณทำควบคู่กันไปนะครับคือมันเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับใครที่ปรับภาษาไทยให้เป็นให้เข้าที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าที่ข้อมูลครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแลงเกวจตรงเนี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเควสไหนติดนะครับมันจะมีมาติดเนี่ยเควสเดียวกันเลยนะครับหลักๆก็คือ1ก็คือให้คุณยัดสมุดเนี่ยนะครับดังนั้นของขาวเนี่ยเวลาที่คุณดรอปมานะครับคุณอย่าพึ่งย่อยให้คุณยัดสมุดให้หมดก่อนเลยนะครับจนกว่าสมุดอันเนี้ยนะครับเวลาคุณเปิดหน้านี้ขึ้นมาปุ๊บมันไม่ให้ยัดอ่ะคุณก็ค่อยย่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสรองอันนึงเนี่ยนะครับที่มันจะบอกให้เราเนี่ยต้องยัดให้มันถึง30นะครับผมยัดให้มันถึง30อย่างอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าใครทำตามที่ผมบอกไปเนี่ยพอคุณถึงไปตรงนั้นปุ๊บอ่ะนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะเลยไปเลยแต่สิ่งที่มันจะติดเนี่ยนะครับตรงเควสรองอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือตรงลูปเลเวลต่างๆนะครับก็ถ้าเราทำเควสนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับยังไงมันก็เพียงพอนะครับมันจะไปเจอตรงที่ให้ตีบวกอัญมณีบวก5นะครับอันนี้คือหินวิญญาณนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นเควสเนี้ยมันจะเป็นเม็ดสีเหลืองครับมันจะให้เราตีบวก3นะครับผมพูดผิดนะไม่ใช่บวก5คือตีบวก3นะครับคือมันจะหาใบตีบวกอ่ะไม่ได้นะครับซึ่งใบตีบวกเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าคนดวงไม่ดีนะครับลงร้อยชั้นนะครับก็ไม่ได้นะครับลงบอสก็ไม่ได้นะครับเนี่ยใบนี้นะครับผมใบนี้เลยนะครับลงอะไรก็ไม่ได้นะครับยังไงคุณก็ต้องรอนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเดลี่ล็อกอินตรงนี้นะครับก็พอถึงวันนี้วันที่4คุณก็จะมีแจก10ใบนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปได้ดรอปตามแมปทั่วไปปกตินะครับเวลาคุณตีมอนธรรมดานะครับมันก็ดรอปมานะครับแล้วคุณก็จะผ่านเควสนั้นครับมันให้คุณตีบวก3พอตีบวก3เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จบนะครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้นนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเก็บอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลเวล35พอคุณเลเวล35ปุ๊บนะครับคุณทำยังไงต่อนะครับพอ35ปุ๊บนะครับดันเจียนเนี่ยมันจะเปิดดันนี้ให้คุณลงนะครับดันนี้เนี่ยนะครับมันชื่อว่าเขาวงกดฝึกซ้อมนะครับให้คุณลงไปฟาร์มได้วันละ1ชั่วโมงในนี้จะดรอปอะไรนะครับมันจะดรอปตำราสกิลนะครับผมมันจะดรอปตัวใบตำราสกิลดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องลงและดันนี้เนี่ยจะขยาย EFP เนี่ยตามเลเวลของตัวคุณเองยิ่งคุณเลเวลเยอะขึ้นไปเนี่ยคุณเข้าไปตีมอนในเนี้ยมันก็จะได้ EFP เยอะมากขึ้นทุกวันนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วถามว่าตำราสกิลมาทำอะไรครับนี่เลยนะครับคุณกดเข้ามาที่ครับนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่อื่นๆนะครับแล้วก็เลือกที่ตำราสกิลนะครับทุกๆคนเนี่ยมันจะต้องคราฟสกิลเนี่ยมาใช้เองด้วยนะครับเนี่ยอย่างสกิลเนี้ยเราก็คราฟมาแต่ถ้าเล่นนักเวทเนี่ยเอาจริงนะมันก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับไอ้สกิลเนี้ยนะครับเหมือนยิงไอ้พวกแบบกำจัดมอนอมตะตายใน1ฮิตอ่ะเหมือนพวกโฮลี่ไลท์อ่ะใครเคยเล่นแล็กอ่ะนะครับแล้วก็โฮลี่ไลท์ติดทีเดียวแล้วตายหรือชุบติดตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วก็มีสกิลนี้ที่เราต้องทำเองนะครับผมสกิลโลเวทม่วงเนี่ยนะครับเราก็ต้องเก็บใบพวกนี้ให้ได้เห็นไหมครับใช้ใบม่วง10ใบคุณก็ต้องเก็บร้องแต่วันนี้แหละนะครับเก็บไปเรื่อยครับแล้วก็เอาไปอัพขั้นนะครับหรือนู่นนี่นั่นนะครับผสมกันขึ้นไปนะครับจนมันได้เป็นม่วง10ใบแล้วเก็บเอาไว้นะครับโอเคนะครับพอ35เนี่ยแล้วลงดันนั้นอย่างที่ผมบอกเล่นไปเรื่อยนะครับผม
พอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะถึงเลเวล40นะครับพอคุณทำเควสทำอะไรพอถึงเลเวล40ปุ๊บเนี่ยให้คุณไปลงดันนี้ครับนี่ดันนี้นะครับก็คือพอเลเวล40ปุ๊บเนี่ยนะครับในระบบของดันเจียนบอสเนี่ยมันจะปลดออกมานะครับพอดันเจียนบอสปลดให้คุณลงอันนี้นะครับอันแรกเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปลงนะครับอันหนึ่งกับอันสองเนี่ยผมเข้าใจว่ามันลงผ่านง่ายอยู่แล้วหรือต้องการจะไปหาวัตถุดิบในการคราฟของฟ้านะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณต้องลงดันเนี้ยไปยาวเลยครับผมบอกให้เลยนะลงอ่ะดัน40เนี่ย5คนเนี่ยจนถึงเลเวล55เลยนะครับเพราะว่าผมลองทำการเปรียบเทียบมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าทำไม50แล้วไม่ไปลงอันนี้ล่ะคุณรู้ไหมว่าการลงอันเนี้ยนะครับถ้าคุณยิงแรงเนี่ยมันเหมือนดาบ2คมเวลาคุณยิงแรงแล้วมอนตามเนี่ยมันจะวิ่งตามแล้วถ้าเกิดว่าคนยิ่งวิ่งไม่เป็นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยไม่ผ่านต่อให้คุณลงแบบเนี้ยมันจะลงได้ตั้งแต่10คน15คนแล้วก็20คนนะครับแล้วผมลองเทียบ EXP ดูแล้วอ่ะยังไงก็สู้ดัน40แบบ5คนไม่ได้เพราะว่าเกมนี้นะครับการที่คุณจะได้ EXP เยอะเนี่ยนะครับในการลงบอสเนี่ยนะครับถ้ำของฮอนเกนเต้อะไรเนี่ยนะครับผมคุณจะต้องทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเอ้ยทำไม EXP ไม่เท่ากันเพราะว่าคุณทำดาเมจต่างกันคนที่ได้ EXP เยอะที่สุดเนี่ยคือคนที่ทำดาเมจเยอะที่สุดสมมุติว่าบอสมี EXP อยู่ล้านหนึ่งคุณทำไป 70% เนี่ยนะครับแล้วเพื่อนที่เหลือเนี่ยอีก4คนทำได้แค่ 30% เนี่ยเขาก็จะเอา 30% นั้นนะไปเฉลี่ยให้เพื่อนที่เหลือของคุณนะครับแล้วคุณเนี่ยทำดาเมจคนเดียวเลยแรงๆเลยไป 70% เนี่ยคุณจะได้ EXP เยอะมากดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณลงดันเนี้ยนะครับผมบอกเลยให้ลงจนถึงเลเวล55เลยผมลองเทียบเลเวลมาแล้วกับเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับผมบูสต์ดาเมจแบบเต็มข้อเลยยิงอ่ะนะครับเข้าไปถึงอ่ะนะครับยังไงก็ได้ EXP มากกว่านะครับในการที่เราลง50เนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไอ้ตรงเนี้ยน่ารำคาญนะครับคนลงไม่เป็นเยอะมากนะครับพอโดนตามแล้วก็วิ่งกันออกไปนู่นน่ะลากบอสหลุดออกไปนอกแมปเลยครับผมวิ่งกันมั่วซั่วไปหมดเลยแล้วกว่าจะรวมตัวลงกันได้นะครับแล้วต่อให้ถึงว่าเป็นดาเมจแรงๆสูงๆเลยนะครับการที่จะลงเนี่ย15เนี่ยบางครั้งเนี่ยรอบนึงก็ยังไม่ผ่าน2รอบไม่ผ่านบางทีเนี่ยหลายๆรอบก็ไม่ผ่านยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนนึงเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องนะครับบางคนยิงแรงก็จริงแต่วิ่งไม่เป็นนะครับแม่งก็จะลากบอสวนไปมั่วซั่วสรุปไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นคุณจำไว้เลเวล1ถึง55คุณมาลงอันเนี้ยแบบ5คนให้คุณตั้งห้องแบบ5คนแล้วลงนะครับผมบอกเลยและการันตีเลยคุณลองดูได้เลยว่าได้ EXP มากกว่านะครับผมเพราะว่าผมยิงมาแล้วนะครับอย่างผมเนี่ย58น่ะผมยังลงอันนี้เลยคุณรู้หรือเปล่านะครับผม เออเพราะว่าผมลองแล้วได้ EXP มากกว่าแน่นอน 100% นะครับแล้วพอคุณเลเวล40เนี่ยคุณก็ไปลงอันนั้นน่ะนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณจะได้ถ้าคุณลงตามที่ผมบอกอ่ะมันจะได้รอบนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวตีใกล้คุณอาจจะได้ประมาณ1เลเวลหรืออาจจะเกือบถึง1เลเวลแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวตีไกลอ่ะผมบอกได้เลยว่าเลเวลกว่านะครับเลเวลกว่าๆเลยนะครับเลเวล40คุณรีบไปลงซะแล้วลงแบบ5คนจำเอาไว้นะตอนนี้เนี่ยคนเลเวลสูงขึ้นเยอะแล้วเขาลงอันนี้กันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ไปยิงก่อเขาได้นะครับบอกเลยว่าลงแบบนี้จะดีที่สุดนะครับก็จบไปนะครับพอคุณเก็บไปปุ๊บนะครับแล้วมันจะได้สักประมาณเลเวล45พอ45เนี่ยนะครับให้คุณลงดันไม่ใช่อันนี้ให้คุณลงดันเจียนตามปกตินะครับก็คืออันแรกอันนี้ครับอันนี้ถามว่าลงไปทำอะไรครับพี่ดันนี้เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่านะครับ1คือเราจะได้เงินเยอะมากครับดันนี้เนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าเอาวงกดทองคำคุณเห็นไหมนะครับเหมือนมันเป็นแบบว่าเหมือนขุดแร่คุณลงไปฟาร์มในนี้นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยได้ M กว่านะครับได้เงินเยอะมากนะครับบางคนได้ 2M อย่างผมยังได้เกือบๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณฆ่ามอนไวอ่ะผมบอกเลยว่าได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันดอกใบทีบวกด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมลองลงดูนะใบทีบวกเนี่ยนะครับแม่งไม่ค่อยดอกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบางทีมันก็1ชั่วโมงเนี่ยที่ผมลงบางทีก็ได้4ใบบางทีก็ได้2ใบบางทีก็ได้ใบเดียว1ชั่วโมงนะดังนั้นคุณต้องลองลงดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ต้องลงเพราะว่ายังไงอ่ะเพราะว่าเวลาคุณฆ่ามอนตัวนึงในนี้มันจะได้เงินประมาณ 1,000 กว่านะครับ 1,600 1,700 1,800 นะครับบอกเลยว่าได้เงินเยอะจริงๆดันนี้เป็นดันฟาร์มเงินฟาร์ม EXP ก็ถามว่า EXP ได้เยอะไหมก็ได้ 1,000 กว่าๆนะครับได้ 1,000 กว่าๆแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นดันฟาร์มเงินแล้วกันนะครับในแต่ละวันเนี่ยคุณต้องลงนะครับ2ดันนี้ให้หมดนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ว่างนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับ
ดังนั้นจำไว้ว่า2ดันนี้ต้องลงครับแล้วพอคุณเลเวล49นะครับคุณจะมีมีเวลาในการฟาร์มดันนี้ทั้งหมด5ชั่วโมงครับดันเลเวล49เนี่ยบอกเลยว่า EXP โคตรดีนะครับแล้วในนี้เนี่ยมันมีโอกาสดรอปของม่วงของฟ้าเต็มเลยนะครับวันนึงเนี่ยคุณจะลงได้ทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับแล้วมันจะมีตั๋วถ้าเกิดว่าคุณทำเควสถึงที่นี่แล้วนะครับมันจะมีตั๋วขยายเวลาให้คุณนะครับตั๋วใบนึงเนี่ยก็1ชั่วโมงนะครับคุณลงไปฟาร์มในนี้นะผมบอกเลยว่าเย็กผีโคตรดีเลยแต่ว่าคุณต้องเข้าใจไว้นะว่าเกมเนี้ยนะครับผมขอเตือนไว้นะตรงนี้เลยสำหรับใครที่ไม่ชอบเกมแนว FPK เรื่องเยอะงองแงผมแนะนำว่าให้ปิดเกมนี้ลบทิ้งไปซะนะครับมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหามานั่งน้ำลายฟุ้งซ่านกันอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้คืนนี้คุณอาจจะโดนผมฆ่าก็ได้นะครับผมบอกได้เลยเพราะว่าคือมันเป็นเกมแนว FPK มันสามารถยิงใครได้หมดแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงฆ่ากันการฆ่ากันเนี่ยนะครับของเกมนี้นะครับมันสามารถป้นเงินกันได้ด้วยนะครับฆ่าเราได้เงินบางตัวเนี่ยเวลาคุณไปฆ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าของมีค่าเขาตกเขากู้ของคืนทีนึงเนี่ย 4-5 แสนนะครับผมเคยได้มากสุดคือ 6 แสนนะครับแบบฆ่าเขาแล้วเราก็ได้เงิน 6 แสนเพราะว่าเขาเปลี่ยนโหมดในการในเขาเรียกว่ายังไงวะในการกู้คืนของมันจะมี2แบบ1คือใช้เพชรกู้2คือใช้เงินในเกมกู้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขากู้ของเนี่ยนะครับมันจะทำให้เงินเหล่านั้นน่ะไหลมาที่เราสมมุติว่าคุณไปฆ่าคนหัวแดงหัวขาวนะครับสีแต่ละสีต่างกันยังไงนะครับสมมุตินะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเรากดที่หน้าไม่ใช่เรากดที่หน้าของขึ้นมานะครับนี่คุณดูนี่คุณดูตรงค่าคุณธรรมนะครับถ้ามันต่างกันตรงไหนคุณรู้ไหมว่าเกมนี้มันออกแบบมาให้การฆ่ากันตั้งแต่แรกแล้วคุณดูนะครับต่อให้คุณมีคุณธรรมค้ำจุนโลกสูงสุดเลยเนี่ยเวลาคุณตายคุณมีโอกาสดรอปของ1ชิ้นนะครับผมแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับมันทำไมถ้าเกิดว่าคุณเป็นยศแบบว่าสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณของตกชิ้นนึงสมมติว่าของแพงมากไปชิ้นนั้นตกคุณอาจจะโดนกู้แค่หลักหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะเริ่มกู้แพงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นกลางก็จะเริ่มแพงขึ้นมาอีกถ้าเกิดว่าเป็นคนชั่วเนี่ยก็จะแพงโคตรขึ้นมาอีกนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นความชั่วสีแดงเนี่ยนะครับมีโอกาสดรอปมากสุดถึง5ชิ้นและในการกู้คืนเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะครับทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าพวกหัวส้มหัวแดงได้เนี่ยนะครับแล้วเกิดว่าของดีๆมันตกเนี่ยมันกู้ทีนึงเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 6-7 แสนนะครับแล้วยิ่งถ้าเลเวลหลังๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นแสนแล้วนะครับแค่กู้เลเวลอย่างเดียวอ่ะนะครับแค่กู้แบบ EXP ที่เสียไปอย่างเดียวอ่ะมันก็ได้เงินเป็นแสนแล้วดังนั้นเนี่ยเขาวิ่งลูดฆ่าคนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเงินตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่มันคือระบบของเกมนี้นะครับสำหรับเกม FPK นะครับหลายๆคนเนี่ยโดนฆ่าแล้วออดแอดออดแอดกันเหลือเกินนะครับผมคือต่อให้เป็น FC ผมอ่ะผมไม่สามารถรู้ได้หรอกครับในเกมมันไม่ได้ชูป้ายขึ้นมาว่าโอ๊ย FC ผมหรืออะไรแต่ถึงมันจะ FC หรือไม่ FC เนี่ยมันก็เป็นระบบของเกมผมเล่นตามเกมดังนั้นผมก็มีโอกาสที่จะไปฆ่าใครก็ได้นะครับดังนั้นนะครับบอกเลยว่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบเล่นเกมแนวเนี้ยนะครับผมแนะนำว่าให้ไปเล่นเกมที่แบบว่าฆ่ากันไม่ได้หรือว่าไปลง VP เป็นสัดส่วนดีกว่าแต่เกมเนี้ยคือมันเสรีในการฆ่านะครับดังนั้นก็เล่นกันให้มันสนุกสนานแล้วกันนะครับอย่างผมเองผมยังไม่ค่อยพิมพ์เลยนะครับหน้าช่องโลกอ่ะนะครับลำคาญนะมีแต่เด็กงุ้งงิงงุ้งงิงเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่สนใจนะแล้วถ้าใครจะตามพอใจจะตามก็ตามไม่พอใจจะตามก็ไม่ต้องตามผมไม่ได้ง้ออะไรใครอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ฝากทางนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากง้อชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนเทคกับลิทแมนช็อปไว้ด้วยบายบายจ้านี่ก็คือแนวทางการเก็บเลเวลนะครับอย่างที่ผมบอกวันเดียว50นะครับสบายสบายบายบายจ้ะจุบๆถ้าเป็นตัวตีไกลทำง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวตีใกล้ก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ทำได้นะครับบายบายจ้ะ